17:05 นกลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวค่ะในช่วงนี้มาพูดคุยกันนะคะกับศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัฒน์เหมจุฑาหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันนี้ลุ้นกันจะเป็นวันที่30หรือไม่ที่ประเทศไทยของเราไม่มีผู้ติดเชื้อภายในประเทศเราต้องการที่จะผ่อนคลายมาตรการต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการท่องเที่ยวมีการพูดถึง Travel Bubble แบบไม่จำเป็นที่จะต้องกักตัวเป็นระยะเวลา14วันนะคะจะทำได้จริงไหมมันน่ากลัวเกินไปหรือไม่มาพูดคุยกันซึ่งเรายังคงเน้นเรื่องของการเว้นระยะห่างทางสังคมจึงเลือกพูดคุยกันกับคุณหมอแบบไลน์คอลหรือวิดีโอคอลนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะครับสวัสดีครับคุณณัชวีครับคุณหมอคะตกลงแล้วถ้าเกิดว่าวันนี้เป็นวันที่30เนี่ยเราสบายใจได้เยอะขึ้นละสำหรับการติดเชื้อภายในประเทศจากไวรัสโควิด19เราคลายทุกอย่างได้มากขนาดไหนคะเราคลายเรื่องของกิจกรรมกิจการได้นะครับแต่ว่าที่เราคลายไม่ได้ก็คือความรับผิดชอบของตัวเราเองกับสังคมแล้วก็คนอื่นนะครับซึ่งหมายความว่าที่คุณนัทเล่าให้ฟังนะครับก็คือเรื่องของการระยะห่างทางกายภาพการใส่หน้ากากล้างมือนะครับแล้วก็การทำความสะอาดที่พื้นผิวต่างๆพวกนั้นยังคงต้องทำอย่างเข้มงวดอยู่เหมือนเดิมนะครับค่ะตอนนี้มีการพูดถึงเยอะค่ะคุณหมอคะเรื่องของ Travel Bubble แบบท่องเที่ยวระหว่างกันได้โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องถูกกักตัวเป็นระยะเวลา14วันแต่อาจจะเบื้องต้นยังไม่ถึงขั้นนักท่องเที่ยวเข้ามาเนาะอาจจะเป็นนักธุรกิจหรือว่าผู้ที่มีถิ่นพำนักอย่างมั่นคงถาวรในประเทศก่อนหรือว่าจะเป็นแขกของรัฐบาลที่เดินทางเข้ามาคุณหมอมีความคิดเห็นยังไงคะคือไม่ว่าจะเป็นแขกของใครก็ตามนะครับจะเป็นแขกของรัฐบาลก็ตามก็หมายความว่าคนนั้นๆนะครับต้องได้รับการตรวจสอบว่ามีความปลอดภัยสำหรับชีวิตเขาเองนะครับว่าจะมาเจ็บป่วยที่เราหรือไม่หรือว่าที่สำคัญก็คือว่าจะมาแพร่เชื้อให้เราหรือเปล่าเพราะว่าคนที่เข้ามาตรงนั้นนะครับแน่นอนเขายังมีดูเหมือนสุขภาพดีแต่ไม่ได้หมายความว่าณขณะนั้นไม่ติดเชื้อหรือว่าไม่มีการปล่อยเชื้อออกมาครับทีนี้ทำอย่างไรนะครับที่เราจะสร้างสมดุลคำว่าสมดุลนั้นเนี่ยหมายความว่าถ้าหากว่าเราหวาดกลัวเกรงกลัวเกินไปประเทศไทยก็คงจะเป็นเกาะน้อยๆใครเข้ามาได้เพราะฉะนั้นถ้าสร้างสมดุลตรงนี้ก็คือไม่ให้มีความกลัวเป็นตัวกำหนดแต่ว่าเราใช้นะครับการกักกันซึ่งที่ทุกคนยอมรับได้นั่นก็คือกับการแค่4วันเท่านั้นเอง4วันตรงนี้เองนะครับเราก็สามารถที่จะในวันที่4หรือว่าต้นวันที่5เราก็สามารถที่จะทำการเจาะเลือดว่าในเลือดนั้นมีเคยติดเชื้อหรือไม่ถ้าว่าเคยติดเชื้อหรือไม่ตอนนี้ก็ยาวครับก็คือเป็นตามรูปแบบตามปกติไปแต่ว่าถ้าหากว่าไม่มีการติดเชื้อตรงนั้นนะครับก็หมายความว่าสามารถที่จะเข้าไปในประเทศเราได้แต่แน่นอนต้องมีระบบการติดตามตัวนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญก็คือเหมือนกับว่าเรามีมาตรการป้องกันระยะที่สองนะครับไม่ให้หลุดครับค่ะคุณหมอคะทวนอีกรอบนึงนะคุณหมอบอกว่าถ้าเกิดจะไม่กักตัว14วันเลยเนี่ยอันนั้นเป็นไปไม่ได้แต่ขอในเบื้องต้นต้องกักตัวเป็นระยะเวลา4วันแล้วพอครบ4วันปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นมีการตรวจเลือดเพื่อที่จะดูว่ามีเชื้อโควิด-19หรือไม่ถูกต้องไหมคะถูกต้องครับคุณหมอคะอันนี้เนี่ยเป็นขั้นตอนที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วแต่ว่าถ้าเกิดจะใช้วิธีการนี้เนี่ยมันจะต้องมีขั้นตอนจากประเทศต้นทางด้วยหรือเปล่าจริงๆแล้วที่เราเคยคุยกันเมื่อเร็วๆนี้นะครับความจริงแล้วเนี่ยเราอยากให้ประเทศต้นทางเนี่ยนะครับทำแบบเดียวกับที่เราทำค่ะทำแบบเดียวกับที่เราทำก็คือ5วันก่อนหน้านะครับเดินทางเข้าประเทศไทยเขาก็มีการตรวจอีก1วันก่อนหน้าที่เข้าประเทศไทยก็ตรวจซ้ำสองการตรวจที่ประเทศนอกตรงนั้นนะครับอาจจะมีทั้งการตรวจเลือดด้วยวิธีการตรวจที่มาตรฐานซึ่งต้องบอกเราด้วยว่าตรวจเลือดวิธีมาตรฐานนั้นเนี่ยมาตรฐานจริงหรือไม่หรืออย่างที่สองก็คือมีการแยงจมูกด้วยเพื่อหาเชื้อแต่ทีนี้ไม่ที่ทราบนะครับไม่ที่ทราบจากที่มีเพื่อนที่ญี่ปุ่นเขาก็บอกว่าคงเป็นการยากมากเลยที่ทางการของแต่ละประเทศเช่นประเทศญี่ปุ่นหรือประเทศต่างๆทางแถบยุโรปต่างๆก็ตามสามารถที่จะทำตามอย่างที่เราต้องการได้แต่ทีนี้ถ้าหากว่าเราตั้งกฎเข้มงวดเกินไปตรงนั้นนะครับก็หมายความว่า
คนไทยที่อยู่ต่างประเทศแขกบ้านแขกเมืองนะครับหรือนักท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยไม่มีวันเข้ามาได้เลยเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าถ้าหากว่าขอแค่4วันที่เข้าในประเทศไทยสุขภาพดูภายนอกก็ดูดีและในขณะเดียวกันเราก็เจาะเลือดที่วันที่ปลายวันที่4หรือวันที่5ซึ่งสามารถที่จะบอกได้ชัดเจนว่าเคยมีติดเชื้อหรือไม่และติดเชื้อเกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้คือเมื่อสักประมาณ4หรือ5วันที่แล้วหรือเปล่าคุณหมอคะ 4-5 วันจะพอเหรอคะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาก็เจอคนที่อยู่ในสเตทควอรันทีนตรวจรอบแรกไม่เจอไปเจอรอบ2อ่ะมันก็เกิน4วันนะครับการตรวจอย่างที่ว่านั้นนะครับก็คือการตรวจที่4หรือ7วันไม่เจอแล้วไปตรวจเจอที่14วันนั้นเป็นการตรวจหาเชื้อนะครับแต่ว่าที่เราพูดกันณขณะนี้นี่เป็นการตรวจหาหลักฐานการติดเชื้อในเลือดเพราะฉะนั้นถ้าว่าสมมติว่าถ้าผมติดเชื้อนะครับภายในช่วง4วันหรือ5วันที่แล้วขณะนี้ยางจมูกผมไม่มีเชื้อค่ะคุณหมอแต่ว่าอีก 2-3 วันอาจจะมีเชื้อนะครับแต่ในเลือดผมเนี่ยรับรู้แล้วว่ามีการติดเชื้อเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าว่าเจาะเลือดผมก็จะทราบเลยว่านะครับขณะนี้ในตัวผมเองมีติดเชื้อแล้วอาจจะมีเชื้อหรือไม่นั้นเป็นอีกเรื่องค่ะนะครับแต่ว่าถ้าว่ามีติดเชื้อนี่ก็แน่นอนล่ะตอนนี้ก็คือต้องกักตัวเต็มที่14วันแล้วก็จะไปเดินต่อเตะในประเทศไทยเราอย่างอิสระคงไม่ได้นะครับคุณหมอคะถ้าเกิดใช้วิธีการนี้ปลอดภัยยืนยันว่าได้ 100% ไหมคะคงไม่มีวิธีไหนนะครับที่สามารถยืนยันความปลอดภัยได้ 100% เพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าถ้าหากว่า4วันไปแล้วถ้าเจาะเลือดไปแล้วแล้วก็เข้ามา อยู่ในประเทศไทยจะทำธุรกิจจะท่องเที่ยวตามในขณะนั้นเองนะครับอย่างที่เราคุยกันก็คือก็คงต้องมีหน้ากากมีการคงระยะห่างทางสังคมนะครับไม่ใช่เข้ามาเที่ยวกันกอดรัดฟัดวีกันอยู่ในชุมชนหนาแน่นนะครับซึ่งคนไทยก็ต้องทำอย่างนั้นเช่นกันก็คือยังมีคงระยะอยู่ก็เป็นเกือบจะเป็นสภาพปกติอย่างที่เราเคยเป็นแล้วก็ต้องมีระบบการติดตามตัวว่านักแสดงเกิดมีอะไรเกิดขึ้นเปล่าครับแล้วอย่างกรณีของต่างประเทศที่เขาก็อยากจะจับคู่ให้คนของประเทศของเขาเดินทางมาประเทศเราคนของประเทศเราเดินทางไปยังประเทศเขาได้เนี่ยเท่าที่ดูเขามีการใช้มาตรการและวิธีการแบบไหนอะคะคุณหมอเอาแบบที่มันทำได้จริงอะครับตรงที่ทำได้จริงตรงนี้ด้วยวิธีการที่เราคุยกันณขณะนี้เป็นวิธีการที่ทั้งโลกทำได้และในขณะเดียวกันแต่เขายังไม่ได้เริ่มต้นทำถูกไหมคะเพราะว่าเขายังไม่เริ่มเนาะครับเพราะฉะนั้นเองถ้าหากว่าเขาไม่เริ่มนะครับถ้าเขาไม่เริ่มแต่ว่าเขาจะรับเราเข้าไปเที่ยวตอนนั้นเองก็เป็นเรื่องของเขาค่ะแต่ว่าถ้าหากว่าคนไทยที่ไปเที่ยวต่างประเทศนั้นกลับมาที่ประเทศไทยก็คงต้องอยู่มาตรการต้องจัดมาตรการแบบนี้เช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าที่ถามแบบนี้เป็นเพราะว่าท่านรองอนุทินนะคะบอกว่าเขาก็ต้องมีการเดินหน้าตามมาตรการแบบที่เราทำต้องยอมรับทั้งสองฝ่ายแล้วก็ปฏิบัติเหมือนกันทั้งสองฝ่ายมันมีโอกาสเป็นไปได้แค่ไหนอะคะจริงๆแล้วมีโอกาสเป็นไปได้เกือบ 100% นะครับว่าทุกประเทศเองนั้นก็อยากจะสร้างท่อเชื่อมโยง travel bubble แน่นอนนะครับก็อยากให้เราไปเที่ยวเขามาเที่ยวเราในขณะเดียวกันต้องการสร้างความมั่นใจให้คนในประเทศเขาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีอย่างนี้นะครับวิธีการที่ตรวจแยงจมูกนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกๆมหัศจรรย์เพราะว่าทั้งโลกเนี่ยทำเป็นการเจาะเลือดตรงนี้นะครับอาจจะต้องมีการพูดคุยกันเพราะว่าการเจาะเลือดตรงนี้เนี่ยเนื่องจากชุดตรวจต่างๆนั้นนะครับเรียกภาษาชาวบ้านว่าห่วยก็เยอะไม่ได้คุณภาพไม่ได้มาตรฐานไม่ได้มาตรฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เองก็ถ้าจะใช้ชุดตรวจอะไรนะครับก็ต้องให้เราดูด้วยนะครับอย่างชุดตรวจที่สภากาชาดไทยเราขณะนี้นะครับหรือว่าที่เราร่วมมือกับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการใช้ชุดตรวจอย่างนั้นเป็นต้นแต่อย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่าจะต้องคงอยู่ที่ยี่ห้อ2ยี่ห้อนี้เท่านั้นเองนะครับหรือว่าต้องส่งเลือดมาให้ที่ประเทศไทยสภากาชาดตรวจหมายความประเทศเขาเองก็ต้องมีวิธีการในการตรวจที่เรายอมรับได้เช่นเดียวกันนอกจากมาตรฐานชุดตรวจยังมีอะไรอีกไหมคะที่เราค่อนข้างจะกังวลใจเป็นเรื่องละเอียดอ่อนสำหรับการเดินหน้ามาตรการนี้
ความละเอียดอ่อนตรงนี้นะครับกลับอยู่ที่ในประเทศไทยเราเองเพราะว่าตั้งแต่ที่มีการคลายล็อกระดับ3ระดับ4มานะครับเราพบว่าคนไทยณขณะนี้เนี่ยคิดว่าประเทศไทยไม่มีเชื้อแล้วก็เลยปฏิบัติตัวเนี่ยเหมือนกับที่เคยทำมาเมื่อปีที่แล้วทุกอย่างเหมือนเดิมตลอดไม่ว่าจะที่ตลาดนะครับหรือว่าจะในร้านอาหารต่างๆก็ตามแล้วก็ที่สำคัญก็คือนะครับที่จะเป็นรถโดยสารสาธารณะไม่ว่าจะเป็นล้อจะเป็นรางก็ตามเพราะว่าณขณะนี้นะครับค่าขึ้นโดยสารสาธารณะนั้นนะครับแน่นหนามากเลยคือแน่นแม้ว่าจะใส่หน้ากากจะล้างนะครับแต่ว่าตัวในชิดกันไม่ต้องพูดถึงศอกหนึ่งสองศอกนะฮะเอาแค่ประมาณหนึ่งคืบเท่านั้นเองซึ่งตรงนี้เองนะครับถึงแม้จะมีการป้องกันตัวอย่างไรก็ตามแต่โอกาสที่จะเล็ดรอดออกมาแล้วก็มีการแพร่และการติดนั้นยังค่อนข้างสูงแต่ยังโชคดีที่ประเทศไทยเราหลังจากที่มีมาตรการต่างมานั้นนะครับผู้แพร่เชื้อโดยที่ไม่มีอาการยังคงเข้าใจว่าอาจจะยังมีน้อยอยู่แต่น้อยเท่าไหร่นั้นนะครับเราไม่มีตัวเลขเลยตัวเลขที่สุดตรวจนะครับในจำนวนประมาณ 3,000 คนจำนวน500คนหรือน้อยกว่านั้นนะครับก็พบว่าลดหลั่นกันไปจาก 0.48% ถึง 4% ก็มีนะครับค่ะได้ค่ะคุณหมอค่ะงั้นวันนี้เรียนสอบถามข้อมูลจากคุณหมอเท่านี้นะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับค่ะศาสตราจารย์